ไปต่อกันที่เรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะของมาทาดอร์ที่เคราะห์ร้ายค่ะถูกเจ้ากระทิงนะคะขวิดเขาให้ค่ะมาทาดอร์ชาวเม็กซิกันนะคะที่มีชื่อว่าอันโตนิโอโรเมโรได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะในขณะที่กำลังแสดงการสู้กับวัวกระทิงหลังจากเสียท่านะคะแล้วก็ถูกเจ้าวัวกระทิงชื่อคาโปเรลหนักถึง526กิโลกรัมควิดเข้าให้ที่ด้านหลังค่ะเป็นแผลลึกลงไปจนต้องนอนกับพื้นและก็บิดตัวด้วยความเจ็บปวดอย่างในภาพนี้แหละค่ะซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะก็เกิดขึ้นต่อหน้าฝูงชนในสนามสู้วัวภายในของกรุงเม็กซิโกซิตี้ซึ่งโรเมโรถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในสภาพบาดเจ็บสาหัสบริเวณหูรูดทวารหนักค่ะคลิปวิดีโอที่ถูกนำมาเผยแพร่ก็แสดงให้เห็นว่าโรเมโรกำลังวาดลวดลายบกธงหลอกล่อเจ้าวัวกระทิงตัวนี้นะคะก่อนที่สถานการณ์จะเลวร้ายลงเมื่อวัวกระทิงไล่ควิดเขาแทนท่ามกลางเสียงกรีดร้องของผู้ชมค่ะด้านเว็บไซต์ข่าวโซคาโบรายงานอ้างการเปิดเผยของแพทย์นะคะว่าบาดแผลที่ถูกวัวกระทิงควิดนั้นรุนแรงและลึกถึง30เซนติเมตรทำให้ต้องทำการผ่าตัดโดยทันทีค่ะ